ีแกนวันเสาร์ช่วง Star Unlimitedจากฟาร์มออร์แกนิกของคุณโอกาสเนี่ยเขาก็จะนำมาปรุงอาหารไว้บริการลูกค้าที่ร้านซัสเทน่าชั้น2เนี่ยนะคะเมนูแต่ละอย่างตรงหน้านี่น่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งทานค่ะอย่างไรจานนึงนะคะนึกว่าคุณจ๋าจะพลาดช่วงนี้ซะแล้วค่ะพลาดไม่ได้ค่ะงั้นรู้จักนี่ก่อนเลยคุณโอกาสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ค่ะทำฟาร์มมานะคะส่งสินค้ามาขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทำไมถึงทำร้านอาหารล่ะผมต้องการขยายออร์แกนิกนะครับบางคนไม่รู้จักชาออร์แกนิกค่ะผมมีร้านอาหารแล้วก็ทุกคนมาแล้วก็ชิมเทสต์แล้วก็ชาออร์แกนิกคือถ้ามีแต่ฟาร์มปลูกใช่ไหมคะส่งขายก็ไม่ได้ถึงได้ชิมได้ชิมเพราะฉะนั้นเป็นร้านอาหารซะเลยถูกไหมทีนี้ในส่วนของร้านอาหารนะคะเปิดมาพร้อมกับซูเปอร์มาร์เก็ตข้างล่างเลยหรือเปล่าคะใช่ครับพร้อมกันเลยค่ะของที่ร้านนี่คือจะเป็นมีประเภทไหนบ้างคะปีเนื้อสัตว์ไหมหรือว่าเป็นเนื้อปลาอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ปลาธรรมชาตินะครับไม่มีปลาเด่นในต้นชัยทำไมถึงไม่เป็นปลาเลี้ยงทำไมต้องบางขั้นนะอาหารใส่เคมีอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาใส่เคมีปลาจากธรรมชาติเขาก็จะไม่มีสารเคมีใช่ครับเราก็นำส่งตรงมาที่นี่เลยเพราะฉะนั้นเราจะมีไข่ไก่มีเนื้อปลาจากธรรมชาติเราจะไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อสัตว์ไม่มีเน้นผักผลไม้แล้วก็ปลาพวกซีฟู้ดอะไรแบบนี้นะคะอยากทานแล้วเมื่อกี้บอกว่าอร่อยใช่ไหมจะอร่อยมากอร่อยมากเอาอย่างเอาอย่างคุณจะจอมแล้วค่ะมาชิมแล้วอันไหนอันแรกดีเอ่ยบะหมี่ผักโมโรเฮียที่นี่ทำเองบะหมี่ผักโมโรเฮียโมโรเฮียว่ามาจากอียิปต์นะครับค่ะอันสาหัสมาผักสุติสรสชาติทานแล้วจะเย็นๆนะใช่นิ่มนมหอมด้วยเรารู้สึกได้ถึงความสดของผักอ่ะแล้วก็บะหมี่เนี่ยนะคะมันจะนุ่มๆหน่อยนะนุ่มๆเนาะนะแล้วก็น้ำซอสก็ไม่เลี่ยนเลยค่ะนะคะทานได้แบบเยอะเลยทีเดียวอ่ะเมนูต่อไปเมนูต่อไปแล้วอันนี้อ่ะ next time tofu paracha ค่ะเต้าหู้พระราชาใช่เราใช้เซียนนะครับค่ะทั้งหมดโทฟูเต้าหู้สี่แบบสี่อย่างใช่ค่ะหน้าตาน่าทานผักสดใส่ใจสุขภาพเราทานทุกคำแล้วเราสบายใจอ่ะแล้วไงต่อคะต้องมีเครื่องเคียงอะไรเพิ่มไหมคะนิดนึงขิงนิดนึงสาหร่ายนิดนึงนิดนึงแล้วก็ต้นหอมนิดนึงใส่โชยุเนาะโชยุโชยุญี่ปุ่นนะครับโชยุญี่ปุ่นนะคะนี่เลยนี่โทฟูก็ทำออกทำเองนะครับค่ะเต้าหู้มันมีความเด้งดึงอ่ะมันจะดึงๆเนาะเนื้อเขาแน่นอ่ะยอดมากก็จะเป็นแบบฟองเต้าหู้อ่ะนะเมนูต่อไปเลยเมนูต่อไปว่าอันไหนคะข้าวกล้องพิซซ่าข้าวกล้องพิซซ่าข้าวกล้องพิซซ่าว่าธรรมดาว่าใช้นั่นนะแป้งซาลีนะครับปกติก็คือข้าวกล้องสุขภาพดีมากสุขภาพดีก็คือใช้ข้าวกล้องแทนเข้าไปใช่ไหมคะไม่ใช่แป้งซาลีที่นี่คือไม่ได้ทำจากแป้งนะทำจากข้าวกล้องที่เห็นอยู่เนี่ยข้าวกล้องแล้วก็ผักนะครับแล้วก็ผักต่างๆมารวมกันใครว่าอาหารที่มันเป็นเหมือนอาหารสุขภาพแล้วแบบจะทานยากไม่เลยผู้ชมอร่อยรสชาติแบบเข้มข้นกลมกล่อมอย่างเราเนี้ยเวลาทานนึกถึงข้าวกล้องมันจะรสชาติมันจะไม่ค่อยอร่อยแต่เนี้ยมันเข้ากันมากนะใช่เขาเอามาทำเป็นแป้งนี่แหละเด็กก็ ชอบมากครับเด็กๆก็โตก็ชอบนี่แล้วมีใส่นี่ด้วยกุ้งอร่อยรสชาติเข้มข้นกำลังพอดีเลย
เมนูต่อไปเลยค่ะที่นี่พิเศษนะครับค่ะมากุโรสโมกมากุโรสโมกอ๋อเป็นทูน่ารมควันคันรันมีอาอันโอชาออร์แกนิกสีลังกาเป็นสโมกชาจากสีลังกาใช่ชาออร์แกนิกจากสีลังกาแล้วก็ใส่ไว้ข้างล่างใช่แล้วก็ปิดฝาไว้เป็นสโมกแล้วก็ปุ๊บเพื่อให้มันรมควันกับตัวมากุโรตัวนี้มากุโรแล้วก็ออร์แกนิกผักแล้วก็ผักออร์แกนิกใช่ลองดูลองดูลองไหมลองไหมอร่อยมากค่ะอร่อยมากหอมหอมใช่หอมมากที่นี่นะคะเขาจะมีน้ำต่างๆที่เป็นสมุนไพรอันนี้ที่เอามาเป็นอะไรคะขิงนะครับขิงขิงออร์แกนิกแล้วก็จินจาไม่ใช่กลิ่นผิวๆนะมาเต็มๆเลยหนูดขึ้นมานี่ขิงเลยอ่ะอะมานี่มั่งมันมีอะไรคะที่นี่ว่าชาโมโรเฮียนะครับเหมือนผักนี้ผักโมโรเฮียผักโมโรเฮียนะครับต้องทานคู่กับของหวานด้วยไหมคะถึงจะเข้ากันนี่ค่ะแค่นี้ก็หอมแล้วเอ้ามีของหวานด้วยเหรอคะเอามามามาไดฟุกุอ๋อไดฟุกุโมจิไดฟุกุค่ะค่ะเป็นโมจิแต่คนเรียกว่าชาชาเขียวชาเขียวไดฟุกุค่ะค่ะแต่คนเรียกว่าไดฟุกุโนโกะทวาไซเดนถั่วแดงใส่ไว้ข้างในค่ะเป็นเหมือนเป็นคือโมจินั่นแหละใช่ใส่ชาเขียวกับถั่วแดงโอเคเป็นกาโตช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตเนี่ยแครอทกับพุดดิ้งนะครับพุดดิ้งแครอทพุดดิ้งอืมแครอทน่ากินเราเริ่มอันนี้เลยโมจิโอเคไหมคุณผู้ชมที่นี่นะคือเรื่องความอร่อยเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะแต่เขาใส่ใจจริงว่ามันไม่หวานมากใช่กินหวานหวานมากไม่ค่อยดีนะแล้วพอมันไม่หวานมากเราก็กินเยอะไงเราก็หลายเนื้อแน่นด้วยเนื้อแน่นนะแล้วก็แครอทแครอทด้วยกระโตซีทโพเตโตนะครับค่ะอ๋อมันหวานซีทโพเตโตอันนี้เหรอคะใช่ลองดูซีนี่คือเรามีเชฟคอยคิดแบบเมนูฮะเมนูขนมอะไรให้มันใหม่ๆเนาะใช่เห็นเราทานอาหารแบบออร์แกนิกนะอยากจะมาบ้านแล้วค่ะบอกทางนะคะสกุบิซอนซานซิก็มีซอนซอยซอนเล็กซอนใหญ่ค่ะเราที่นี่ซัสนาว่าซอนเล็กซอยเล็กนะคะก็คือถ้ามาจาก BTS นะคะก็พร้อมพงเนาะแล้วก็ซอยเขาจะมีซอยเล็กซอยใหญ่ก็คือร้านเนี่ยอยู่ในซอยเล็กคือซอย39เดี๋ยวเป็นซอยเล็กค่ะแล้วปรอมปงก็ประมาณ1นาทีนะครับแล้ววันนี้ค่ะทางร้านนะคะมีไวเชอร์มาแจกให้คุณผู้ชมด้วยค่ะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบนะคะให้ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาหน่อยนะคะว่าเมนูที่เราแนะนำในวันนี้นะคะเป็นเมนูของหวานของคาวได้หมดเลยค่ะเลือกมา1เมนูค่ะพิมพ์ SMS มา422-1980หรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะรีบๆเลยนะมีแค่3ใบค่ะเมนูเราแนะนำไปเยอะแล้วนะคะ แต่ไม่รู้แหละเราชอบเต้าหู้พระราชาเขาชมเต็มพิมพ์แล้วเต้าหู้พระราชา1ค่ะเต้าหู้พระราชาค่ะจำไว้ค่ะจำไว้นะบอกไปอย่างนั้นนะคะเรียบร้อยแล้วส่งเข้ามาร่วมลุ้นสนุกกันวันนี้ต้องขอบคุณคุณโอกาสมากนะคะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามต่อไปในอนาคตเนาะนะคะทำต่อนะขอให้ประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาทานอาหารออร์แกนิกที่ร้านซัทเทนาให้พิมพ์ชื่อเมนูอาหารที่แนะนำในวันนี้มา1เมนูค่ะส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980 Gift Voucher มูลค่า500บาทมีรอให้จำนวน3ใบค่ะ